สวัสดีครับผมอาจารย์ก้องจากเคฟชาแนลนะครับวันนี้อาจารย์ก้องจะมาพูดคุยถึงเรื่องการวัดและประเมินผลวิชาพละศึกษานะครับมาดูกันก่อนเลยว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างหนึ่งก็คือไอการวัดและการประเมินผลวิชาพละศึกษาเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็เราวัดและประเมินผลไปทำไมนะครับมันมีจุดมีวัตถุประสงค์ในการวัดคืออะไรนะครับหลักการและปรัชญาของการวัดและประเมินผลวัดผลที่ไหนนะครับวัดผลเมื่อไหร่มีวิธีการวัดผลยังไงการวัดผลตามสภาพจริงแล้วก็ทำไมที่จะต้องให้คะแนนนะครับคำถามแรกการวัดและประเมินผลวิชาพละศึกษาคืออะไรนะครับการวัดและประเมินผลวิชาพละศึกษานะครับคือการหาปริมาณของพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนตามหลักการและการสอนวิชาพละศึกษานะครับตามสาระมาตรฐานหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้แล้วก็นำผลการพัฒนาที่วัดนั้นมาประเมินด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณภาพอย่างอื่นที่มีอยู่แล้วเพื่อดูว่าผลของพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการสอนที่แล้วมานั้นดีหรือไม่ควรมีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไรนะครับการวัดเพื่อการประเมินผลวิชาพละศึกษาส่วนมากกระทำเพื่อให้คะแนนหลังจากเรียนจบแต่ละวิชาในภาคการศึกษา1หรือว่าจบหลักสูตร1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความหมายของการวัดแล้วก็การประเมินผลนะครับคำถามที่2นะครับเราจะวัดและประเมินผลไปทำไมนะครับ1เลยวัดและประเมินผลเพื่อให้นักเรียนสนใจถ้าเราเรียนไปเราไม่มีสอบอะไรเลยนะครับบางครั้งเนี่ยนักเรียนก็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวที่จะกระตุ้นหรือสนใจนะครับต่างๆคราวนี้เราวัดและประเมินผลเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าครับดูว่าเอ๊ะมันมีพัฒนาการหรือไม่อย่างไรนะครับเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูแล้วก็วิธีการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับหรือว่าเพื่อจัดกลุ่มตามความสามารถนะครับเพื่อนำผลมาสร้างเป็นเกณฑ์เพื่อตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับ3วัตถุประสงค์นะครับ1ก็คือประเมินผลสัมฤทธิ์นะครับก็คือให้คะแนนให้เกรดนั่นแหละนะครับ2ก็คือนำข้อมูลจากผู้เรียนนะครับมาปรับปรุงการเรียนการสอนนะครับ3ก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยประเมินตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองไปพร้อมกันนะครับแล้วหลักการและปรัชญาการวัดประเมินผลล่ะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการและปรัชญาเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับเรื่องของหลักการและปรัชญาในวิชาพละศึกษานะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างไรนะครับการให้คะแนนเนี่ยมันเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับให้คะแนนทั้ง5ด้านให้มีน้ำหนักเท่าๆกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรืออาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าแต่ครบทั้ง5ด้านนะครับที่มาของคะแนนแต่ละด้านต้องชัดเจนนะครับมีเครื่องมือวิธีการแล้วก็เกณฑ์การประเมินผลชัดเจนนะครับแบ่งคะแนนเนี่ยอาจจะเป็น70 30หรือว่า80 20นะครับเรื่องของกลางภาคปลายภาคแล้วแต่นะครับมีคะแนนพัฒนาการในทุกด้านนะครับอย่าดูแต่ผลลัพธ์ดูกระบวนการด้วยดูพัฒนาการด้วยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่องคะแนนให้เรียบร้อยตั้งแต่คาบแรกนะครับที่เรียนข้อ5วัดผลที่ไหนนะครับวัดผลที่ไหนทางด้านร่างกายทางด้านทักษะเนี่ยเราอาจจะวัดได้ในสนามนะครับวัดได้ในสนามหมายถึงยังไงเช่นเขาทำให้ดูแสดงให้ดูนะครับด้านน้ำใจนักกีฬาเนี่ยเราดูได้ทั้งในแล้วก็นอกห้องเรียนนะครับด้านเจตคติทั้งในและนอกห้องเรียนด้านความรู้นี่อาจจะในห้องเรียนนะครับ6วัดผลเมื่อไหร่นะครับได้หมดเลยครับก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนนะครับ7วิธีการวัดผลนะครับด้านร่างกายเราอาจจะทดสอบสมรรถภาพนะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับด้านทักษะก็ทดสอบทักษะนะครับด้านน้ำใจนักกีฬาต้องสังเกตพฤติกรรมนิดนึงนะครับหรือว่าให้ประเมินตนเองก็ได้ด้านเจตคติก็ใช้การสังเกตพฤติกรรมนะครับการพูดคุยถามตอบหรือว่าการประเมินตัวเองด้านความรู้นะครับก็ใช้แบบสอบต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าถามตอบกันก็ได้นะครับคราวนี้ไอ้วัดตามสภาพจริงล่ะเป็นไงนะครับหลักและวิธีการวัดผลเพื่อให้คะแนนวิชาพละศึกษานะครับที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ในโรงเรียนตามสภาพการจริงนะครับหมายความว่าหลักและวิธีการต่างๆในการวัดผลเพื่อให้คะแนนในวิชาพละศึกษาที่ได้มีการปรับและดัดแปลงให้สามารถนำไปปฏิบัติและใช้ในโรงเรียนได้ตามสถานการณ์จริงทั้งในแง่ของระยะเวลาที่ใช้สถานที่อุปกรณ์และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงหลักการและวิธีการที่มีความถูกต้องใกล้เคียงกับหลักการและวิธีการวัดผลทางพลศึกษาที่แท้จริงมากที่สุดพูดง่ายๆนะครับคือบางอย่างเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นมันอาจจะปรับลดทอนอย่างที่พูดไปบางครั้งสถานการณ์อุปกรณ์คนที่เรามีไม่เอื้ออำนวยนะครับบางอย่างเราต้องปรับนิดนึงบางครั้งตัวเด็กเด็กกลุ่มนี้เราจะวัดผลแบบไหนดีนะครับเพื่อให้เขาเกิดพัฒนาการได้สูงสุดนะครับข้อที่9ครับทำไมต้องให้คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นหลายคนก็อาจสงสัยนะว่าทำไมวิชาพลศึกษาเนี่ยควรจะมีการให้คะแนนเช่นเดียวกับวิชาอื่นนะครับอันนี้ก็สรุปออกมาได้9ข้อนะครับอย่างแรกเลยก็คือทำให้ทราบผลพัฒนาการของนักเรียนนะครับว่ามีหรือไม่มีมากน้อยแค่ไหนนะครับทำให้ทราบว่าการเรียนการสอนนั้นบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไรบ่งบอกถึงพัฒนาการของนักเรียนให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับนักเรียนสามารถทราบผลสัมฤทธิ์ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถให้คะแนนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วก็ท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่านิยมที่เรายังคงให้คะแนนกันอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของการวัดและประเมินผลทางพลศึกษาเนี่ยอยากให้เน้นหนักๆในเรื่องของพัฒนาการครับอยากจะลองถามนะครับถามผู้ชมทุกคนแล้วกันถามคุณผู้ชมดูว่าถ้าเราเป็นครูพลศึกษานะครับมีนักเรียนอยู่2คนนะครับคนนึงเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถอาจจะถ้าตีเป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก8เต็ม10นะครับกับอีกคนนึงนักเรียนที่เรียกได้ว่าไม่มีทักษะมาเลยอาจจะเป็นติดลบลบ2หรือว่า0นะครับทีนี้การที่เราเรียนพลศึกษาไปแล้วเนี่ย1เทอมเนี่ยครับเราสามารถพัฒนาเด็กเนี่ยจากถ้าคนที่เก่งนะครับจาก8อาจจะเป็น 8.1 8.2 กับอีกคนนึงเนี่ยที่เขาเริ่มต้นจากติดลบ2หรือว่า0เนี่ยพัฒนาได้มาถึง6เนี่ยถึง7หรืออะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องดูตามบริบทนะครับว่าเราสามารถผลักดันเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราทำเต็มที่นะครับตามแต่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพรวมของการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษานะครับใครมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบข้อสงสัยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอบคุณครับ